รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชมนะคะที่รับชมสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมไทยทีวี Global Network หรือ TGN นะคะทั้งในประเทศไทยและอีก177ประเทศทั่วโลกค่ะไม่ต้องสงสัยนะคะวันนี้พี่จิวไม่ได้หน้าตาเปลี่ยนไปไหนเลยนะคะเพียงแต่ว่าพิธีกรคนสวยนะคะพี่จิวติดภารกิจถ่ายละครที่ต่างประเทศนั่นเองค่ะมายรังสิมันนะคะก็เลยจะขอมาพาคุณผู้ชมค่ะไปรับสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสุวรรณภูมิโฟกัสแทนค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามรายการสุวรรณภูมิโฟกัสได้ทุกๆวันอาทิตย์ค่ะเวลา 17:30 นถึง 18:00 นค่ะและรายการนี้นะคะก็จะทำให้คุณผู้ชมนะคะได้ไปรู้จักกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และตำนานของไทยเราค่ะและนอกจากนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ชมค่ะไปเที่ยวชมโบราณสถานที่มีความสืบเนื่องกันกับละครวิทยุอิงประวัติศาสตร์นะคะที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกองทัพบกทั่วประเทศจะออกอากาศทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 17:30 นถึง 18:00 นกับรายการเล่าขานตำนานวีรชนนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะมายก็จะพาคุณผู้ชมค่ะได้ไปดูสินค้าท้องถิ่นนะคะที่เป็นภูมิปัญญาของไทยเราที่มีอยู่มากมายเลยทีเดียวค่ะและช่วงสุดท้ายของรายการค่ะห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้พบกับนักแสดงละครวิทยุอิงประวัติศาสตร์นะคะของรังสิมันจากรายการเล่าขานตำนานวีรชนซึ่งวันนี้นะคะพี่น็อตยูแล้วก็น้องไมค์ค่ะจะมาเล่าเกร็ดความรู้นะคะจากละครอิงประวัติศาสตร์และก็ยังนำของรางวัลที่จัดกิจกรรมกับท่านผู้ชมนะคะที่แจกให้ท่านผู้ชมเนี่ยมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันด้วยสำหรับวันนี้ค่ะเราจะพาท่านผู้ชมไปชมที่ไหนกันบ้างไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะที่บดีศรีสุนทรบรมบพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัวกรุงเทพทวารวดีศรีแผ่นดินผืนนี้สร้างมาด้วยความรักหยาดเหงื่อและชีวิตของผู้คนมากมายแห่งเหล่าอาณาประชาราษฎรและสมณชีพราหมณ์สืบต่อไปตราบจนชั่วกาลปวสานจนเวลาผ่านไปจากรุ่นสู่รุ่นความรักได้กลับกลายเป็นความแตกแยกเย้พี่ถามเจ้าอีกครั้งว่าเจ้าคิดจะชิงราชบัลลังก์กับพี่ใช่หรือไม่ราชบัลลังก์แห่งนี้หาใช่ของสมเด็จพี่ไม่หากแต่ควรจะไปของหม่อมฉันผู้ซึ่งมีความสามารถกว่าตั้งแล้วแผ่นดินที่เคยมั่งคั่งและมั่นคงก็กลับต้องสิ้นเอกราชกว่าจะกลับมาเป็นแผ่นดินที่รุ่งเรืองได้ดังเดิมต้องเสียเลือดเนื้อไปเท่าใดร่วมย้อนอดีตรำลึกไปกับเราทีมงานรังสิมันในเล่าขานตำนานวีรชนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:30 นถึง 18:00 นน้ององขาวเจ้าหาต้องเป็นกังวลไปพี่จะอยู่ดูแลแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาแห่งนี้ให้อยู่รอดปลอดภัยตราบจนชั่วลูกสืบหลานอาณาจักรละโวก่อตั้งโดยพระยาการวันดิตบุตรของพระยากากพัฒน์ซึ่งในปีเดียวกันนั่นเองค่ะพระยาการวันดิตได้จัดตั้งจุลศักราชขึ้นเป็นศักราชประจำอาณาจักรของพระองค์จึงเป็นข้อสันนิษฐานค่ะว่าอาณาจักรละโวน่าจะสถาปนาขึ้นในปีพุทธศักราช1181นั่นเองค่ะเมืองละโวได้รับคติทางศาสนาพราหมณ์จากราชอาณาจักรของกัมพูชาและพุทธศาสนาแบบมหายานที่ขึ้นมาจากทางทิศใต้ตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่16นะครับคติความเชื่อทั้งสองนั้นเข้ากันได้และส่งเสริมการปกครองบ้านเมืองที่รวมกันเป็นราชอาณาจักรใหญ่ดังนั้นเมืองละโวจึงเป็นเมืองที่มีเครือข่ายความสัมพันธ์ไปถึงบ้านเมืองในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือแห่งลุ่มแม่น้ำมูลคือเมืองพิมายในจังหวัดนครราชสีมาเมืองพนมรุ้งในเขตจังหวัดบุรีรัมย์
ปจนถึงเมืองพระนครหลวงในกัมพูชาซึ่งทั้งเมืองพิมายและเมืองพนมรุ้งต่างก็มีศิลาจารึกที่แสดงอำนาจความเป็นอิสระของการเป็นเมืองหลวงปกครองดินแดนในละแวกใกล้เคียงในระดับหนึ่งด้วยครับส่วนเมืองละโว้นั้นในช่วงเวลานี้มีเอกสารประเภทตำนานที่แสดงถึงความแตกแยกที่ทำให้เมืองฮะเรกุนชัยซึ่งแยกออกไปปกครองตนเองโดยอิสระเป็นอีกอาณาจักรหนึ่งครับในเวลาต่อมาเมืองละโว้ได้มีบทบาทก่อให้เกิดเมืองหลวงขึ้นในประวัติศาสตร์ไทยอีกเมืองหนึ่งนั่นก็คือเมืองสุโขทัยค่ะที่ขึ้นไปจัดตั้งที่ตอนบนของที่ราบฝั่งแม่น้ำยมเมื่อกลางพุทธศตวรรษที่18ค่ะแต่หลังจากนั้นไม่นานสุโขทัยก็แยกตัวออกเป็นอิสระอีกแว่นแคว้นหนึ่งเช่นเดียวกับเมืองหริพุนชัยเรื่องราวในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่2วัดสีชุมเรื่องพ่อขุนผาเมืองและพ่อขุนบางกลางหาวรบกับขอมสบาทขนลำพงอาจเป็นเรื่องราวตอนที่สุโขทัยแยกตัวออกจากเมืองละโวก็ได้ครับส่วนเมืองละโวนั้นก็ได้มีการขยับขยายราชธานีลงทางใต้ตั้งบ้านเมืองในบริเวณที่แม่น้ำสามสายคือแม่น้ำป่าสักแม่น้ำลพบุรีและแม่น้ำเจ้าพระยาไหลมาบรรจบกันและมีความสัมพันธ์กับกลุ่มเมืองสุพรรณภูมิและต่อมาก็ได้จัดตั้งกรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นเมืองหลวงในที่สุดครับเป็นตอนที่3แล้วค่ะแน่นอนค่ะเช่นเคยเลยเรามาที่นี่นะคะก็จะต้องมาเจอกับพี่นุชเช่นเคยเลยค่ะแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราไปตามหาพี่นุชกันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าพี่นุชไปอยู่ที่ไหนนะคะจากที่พี่จิวบอกมานะคะก็ลักษณะคร่าวๆเดี๋ยวเราไปตามหาเลยดีกว่าว่าคนไหนคือพี่นุชค่ะไปเลยตามมาเลยค่ะคุณผู้ชมคะเหมือนว่ามาจะเจอพี่นุชแล้วค่ะพี่นุชไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เหรอคะไม่ใช่ชื่อผิดคนค่ะพี่จิวบอกว่าพี่นุชต้องผมสั้นๆผมสั้นๆค่ะเจอแล้วล่ะค่ะถูกคนแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปทักพี่นุชกันดีกว่าใครครับใครชื่อนุชครับหน้าของผมเนี่ยครับชื่อนุชก่อนพี่นุชผมสั้นๆไม่ใช่แล้วครับดีดูหน้าผมด้วยครับหน้าหนวดอย่างนี้นุชไม่ใช่แล้วเฮ้ยพี่ใช่พี่แหละเอาไม้ใช่ไหมเนี่ยก็ที่มาจากรายการสุวรรณภูมิโฟกัสไงคะที่ติดต่อโอ้ไม่ใช่แล้วครับใช่หรือเปล่าแป๊บนึงได้ไหมคะพี่คุยอยู่แป๊บนึงนะคะแป๊บนึงพี่ใช่พี่นุชใช่ไหมคะแล้วเอาตรงๆป่ะครับคนที่สะกิดแล้วครับชื่อพี่นุชนี่แหละพี่นุชเองอยู่นู่นครับแต่ไม่ใช่ครับก็พังนางไม่น่าจะชื่อนุชอยู่แล้วอะค่ะก็ถักเฉยๆค่ะมาเที่ยวเหรอคะครับค่ะให้สนุกนะคะพี่นุชสวัสดีค่ะผมหาตั้งนานนะคะไม่รู้เมื่อกี้ก็เลยไปทักคนงานค่ะน่าจะรู้จักกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยคนที่มาเที่ยวรอบวัดนี่แหละอ้าวค่ะค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้เราก็อยู่กับพี่นุชตัวจริงแล้วนะคะมีที่ไหนที่เขาสมอครที่เรายังไม่ได้ไปกันบ้างคะพี่นุชพี่นุชก็จะต่อเนื่องจากพี่จิวเลยเนาะพี่นุชก็จะพาไปวัดบันได 300,000 กับวัดไหล่2ที่บันได 300,000 ฟังชื่อเรารู้สึกเหมือนจะต้องเหนื่อยเลยค่ะคุณผู้ชมอาจจะบันได 300,000 นี้มีบันได 300,000 ขั้นหรือเปล่าคะไม่ใช่จ้ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะพี่นุชนะคะกับน้องไม้ได้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วัดบันได 300,000 ค่ะพี่นุชคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันต่อเลยวันนี้พี่นุชจะพาน้องไม้ไปเที่ยวถ้ำหลวงพ่อเพชรถ้ำหลวงพ่อเพชรถ้ำหลวงเพชรอยู่ด้านหลังของเราเอางั้นเดี๋ยวอย่ารอช้ากันเลยค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราตามไปดูถ้ำหลวงพ่อเพชรกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยแล้ว
ดที่ถ้ำหลวงพ่อเพชรเนี่ยค่ะมีความเป็นมาอะไรอย่างเงี้ยบ้างก็คือหลวงพ่อเพชรเนี่ยก็คือเหมือนสมัยชาวนี้แหละก็คือก็จะมีตามตำนานก็คือว่าคล้ายๆว่าเป็นพระพุทธรูปที่อยู่ที่วัดก็คือเดิมแล้วหลวงพ่อเพชรองค์เนี่ยจะองค์ฐานของพระจะติดอยู่กับพื้นแต่ว่าทางในอดีตเจ้าว่าแต่ละถ้ำเนี่ยก็จะมีคล้ายๆว่าการบูรณะซ่อมแซมก็คือเลยโยกฐานพระขึ้นแล้วก็เอาปูเราจะไปไหนกันเฮ้ยเดี๋ยวพี่นุชนี่จะไปไหนกันคะเนี่ยนี่แหละที่พี่นุชจะพาน้องมายไปดูมรดกข้างบนของวัดบันได300,000เดี๋ยววัดบันได300,000แต่ว่าบันไดไม่ได้มี300,000ใช่ไหมคะ300,000ค่ะเองโอเคค่ะท่านผู้ชมถ้าอยากไปก็ต้องไปเร็วนะจุดเดียวเองโอ้ยยังไม่ขึ้นเลยนะรีบเดินเราจะไม่หันหลังกลับไปค่ะพี่นุชโอเคน้องไม้จะหาเบื่อที่ไหนมาเนี่ยที่นี่ซาวน่าได้ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากที่จะมาซาวน่าอาบแดดนะคะที่นี่ค่ะแนะนำค่ะวันนี้ให้3คำเลยค่ะ Adventure ดูปากน้องไม้นะคะAdventure ถ้าตอนนี้เลือกได้จะลงไปนอนแล้วค่ะพี่นุชถ้าพี่เลือกได้นะอยากได้กระเช้าสักลูกหนึ่งอะแบบโขนลงไปเลยเฮ้ยอีกไม่กี่ขั้นค่ะคุณผู้ชมสวยมากน้องไม้แหมถามหนูตอนเหลือสาวก่อนสุดท้ายถามช้าไปไหมพี่นุชสุดยอดนะคือนี่เราถึงแล้วใช่ไหมคะถึงแล้วนี่แหละจุดสูงสุดบอกว่าสมองอ่อนชนะพี่จิวค่ะพี่จิวดูอ่อนไปเลยใช่ดังว่าถึงแล้วถึงแล้วเลยค่ะโอ้โหคุณผู้ชมคะที่นี่บรรยากาศวิวสุดยอดมากๆนะคะคุ้มเหนื่อยต้องใช้คำนี้แต่ว่ากว่าจะมาคุ้มเราเหนื่อยนิดนึงเหนื่อยไม่เยอะเราก็มาอยู่กันที่หน้าวิหารพระศรีอานะคะหรือพระศรีอริยเมตไตรนั่นเองค่ะที่ลูกค้าที่นี่มีความเป็นมาอย่างไรบ้างจะเป็นวัดที่อยู่ในตัวของตลาดท่าโขงก็ชื่อวัดไรนั่นเองวัดไรนะคะท่านผู้ชมถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านไหนนะคะเห็นบรรยากาศสวยๆงามๆแบบนี้นะคะแล้วอยากที่จะติดตามพวกเรามานะคะก็สามารถนะคะมาได้ที่วัดไรนั่นเองค่ะเดี๋ยวอย่ารอช้าเนาะเราเข้าไปชมวิหารด้านในกันเลยดีกว่าค่ะตามมาเลยThank you.
กลับบ้านเองนะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะในที่สุดนะคะเราสองคนก็ไปจนทั่วทั้งเขาสมอคอแล้วละค่ะเอ๊แต่ว่าก็คงยังพาคุณผู้ชมนะคะไปไม่ครบถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากไปครบคุณผู้ชมจะต้องมาด้วยตนเองแล้วละค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่นุชมากๆเลยนะคะที่พาพวกเราเนี่ยไปเที่ยวจนทั่วเลยนะคะโอกาสหน้าคงได้เจอกันอีกสวัสดีค่ะจัดของดีวันนี้ค่ะพี่จิวคนสวยได้อัดบันทึกเทปไว้ให้นะคะก่อนที่จะไปทำธุระเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะว่าโฟกัสจัดของดีวันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างค่ะคุณผู้ชมตอนนี้จิวก็อยู่ที่โรงงานฉัตรบ้านทรงไทยของคุณพี่อัมพรสุขร่างหมูดูสิคะมีความประณีตแล้วก็ละเอียดอ่อนแล้วก็มีการใช้หินอ่อนเข้ามาประยุกต์เข้ากับไม้สักดูเหมือนว่ามีการโมเดิร์นในการสร้างบ้านทรงไทยแบบใหม่ๆของชาวอำเภอบางปะหันดูสิคะฝีไม้ลายมือในการสรรสร้างเนี่ยโอ้โหไม่แพ้ที่ไหนเลยล่ะค่ะชมแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของบ้านทรงไทยกับคุณพี่อัมพรสุขร่างกันค่ะนี่ค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่อัมพรเดี๋ยวก่อนอื่นเลยขอให้คุณพี่อัมพรแนะนำตัวก่อนแล้วก็แนะนำว่าที่นี่เป็นที่ไหนอะไรยังไงค่ะชื่ออัมพรสุขร่างนะคะเป็นเจ้าของโรงงานฉัตรบ้านทรงไทยที่นี่ค่ะก็ที่นี่มันก็จะทําเกี่ยวกับบ้านทรงไทยก็แล้วแต่ว่าลูกค้าจะมาสั่งทั้งหลังหรือว่าแยกชิ้นส่วนก็ได้บ้านทรงไทยที่บางปะหันมีผลิตกันอยู่หลายเจ้าค่ะและที่นี่ก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ผลิตบ้านทรงไทยตามจินตนาการของลูกค้าซึ่งที่นี่ก็จะช่วยเสริมเติมแต่งให้เป็นเอกลักษณ์ได้ในแต่ละหลังให้แก่ลูกค้าค่ะนอกจากนี้ผู้ที่ประสงค์จะสั่งเป็นแบบแยกชิ้นส่วนก็สามารถทำได้เหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นแต่โครงบนซึ่งก็คือจั่วกับหลังคาหรือจะเอาแต่ส่วนฝาไปแปะกับปูนตกแต่งภายในเพื่อประยุกต์เข้ากับบ้านสมัยใหม่ก็ได้เช่นกันนะคะบ้านทรงไทยที่พี่อัมพรสร้างอยู่เองนี้นอกจากจะสร้างเพื่ออยู่อาศัยแล้วก็ยังทำเป็นตัวอย่างให้ลูกค้าได้ดูเพื่อให้ลูกค้าได้มีจินตนาการตามในการเลือกแบบได้หลากหลายทีเดียววันนี้พี่อัมพรกรุณาเปิดบ้านให้จิวดูรอบๆสวยงามมากทีเดียวค่ะคุณผู้ชมสำหรับการผลิตนะคะช่างเมื่อได้แบบมาแล้วก็จะมาทำงานทั้งชิ้นที่สามารถถอดประกอบได้ภายหลังเมื่อนำส่งลูกค้าคุณผู้ชมคะลองดูสิคะที่นี่เขายังใช้สลักประกอบกันอยู่เลยค่ะไม่ได้ใช้ตะปูเหมือนอย่างที่สมัยใหม่เขาทำกันเรียกได้ว่าทำเรือนไทยทั้งแบบประยุกต์แต่ก็ไม่ได้ทิ้งรากเหง้าแบบเดิมๆเลยค่ะแต่วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่อัมพรสุขร่างมากนะคะที่ให้รวบรวมสถานที่ในการให้เราได้เข้ามาดูว่าของดีของชาวอำเภอบางปะหันเนี่ยก็ยังมีบ้านทรงไทยที่สวยแล้วก็เหมือนโมเดิร์นอย่างนี้ให้เราได้เยี่ยมชมกันอยู่ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสุนทรบรมพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัวกรุงเทพทวารวดีศรีแผ่นดินผืนนี้สร้างมาด้วยความรักหยาดเหงื่อและชีวิตของผู้คนมากมายแห่งเราอาณาประชาราษฎร์และสมณชีพราหมณ์สืบต่อไปตราบจนชั่วกาลปวสานจนเวลาผ่านไปจากรุ่นสู่รุ่นความรักได้กลับกลายเป็นความแตกแยกเจ้าเย่พี่ถามเจ้าอีกครั้งว่าเจ้าคิดจะชิงราชบัลลังก์กับพี่ใช่หรือไม่ราชบัลลังก์แห่งนี้หาใช่ของสมเด็จพี่ไม่หากแต่ควรจะไปของหม่อมฉันร่วมย้อนอดีตรำลึกไปกับเราทีมงานรังสิมันในเล่าขานตำนานวีรชนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:30 น.ถึง 18:00 น.น้ององค์ขาวเจ้าหาต้องเป็นกังวลไปพี่จักอยู่ดูแลแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาแห่งนี้ให้อยู่รอดปลอดภัยตราบจนทั่วลูกสืบหลานทุกคนนะคะเข้าสู่ช่วงโฟกัสละครวิทยุกับรายการส่วนภูมิโฟกัสเมื่อกี้จิวโรเจอร์ก็พาไปเที่ยวแล้วใช่ทีนี้ก็มาถึง
พวกเรามาพูดคุยกับท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะเรามาอยู่ในช่วงของโฟกัสละครวิทยุละครวิทยุของเราค่ะตอนนี้เข้มข้นมากๆก็แน่นอนอยู่แล้วก็คือว่ามีคนนะคะได้เข้ามาร่วมสนุกกับพวกเราก็ได้แจกของรางวัลกันไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ติดต่อกลับไปนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง LINE Facebook นะคะ Inbox นะคะข้อความหรือว่าเบอร์โทรนั่นเองจัดไปเลยจัดไปเลยเต็มๆนะคะทุกการเลยเพราะว่าตอนนี้ต่างประเทศเราก็มีสายมาในรายการของเราด้วยนะจะบอกว่าimport นะคะทั้ง SMS แล้วก็สายสดนะคะ SMS ที่ไหนบอกด้วยนะ4221199ค่ะจดอีกรอบนึงนะคะ4221199ค่ะ Facebook รังสิมันนะคะรังสิมันสามารถเข้าไปกดไลค์นะคะที่เพจก็คือถ้าเกิดเข้าไปเซิร์ชนะคะใน Facebook เนี่ยก็จะเป็นชื่อรังสิมันนะคะแล้วก็จะสังเกตนะคะตรงรูปภาพของเพจนะคะก็จะเป็นรูปพระอาทิตย์นะคะแล้วก็จะมีเขียนว่ารังสิมันนะคะก็เข้าไปกดไลค์นะคะแล้วก็ทักเข้ามาคอมเมนต์นะคะพูดคุยกับพวกเราได้เลยไม่เป็นไรของเรามีนี่เนี่ยขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นข้างล่างมีหนึ่งทางก็คือ LINE ID นั่นเองค่ะรังสิมันมีเดียเหมือนกันชื่อเดียวกับ Facebook เลยจําง่ายๆเลยนะคะเข้ามาสามารถพูดคุยกับนักแสดงหรือว่าทีมงานทางรังสิมันได้แบบใกล้ชิดเลยใช่แล้วค่ะแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันนะคะเพราะว่าตอนนี้สมาชิกของเราเยอะมากๆปรบมือค่ะเอาไลน์ของเรานะคะได้ตั้งกลุ่มขึ้นมานะคะตั้งแต่เริ่มออนแอร์เนี่ยตอนนี้นะคะก็สมาชิกเยอะมากๆถ้าเกิดว่าใครถูกถ้าเกิดว่าใครนะคะที่เล่นไลน์อยู่นะคะก็แอดเฟรนด์ค่ะเข้ามาคุยกับพวกเราได้ค่ะใช่ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะสามารถพูดคุยกันได้ใกล้ชิดมากๆตลอด24ชั่วโมงนะคะใกล้ชิดหน่อยค่ะใกล้ชิดหน่อยค่ะอบอุ่นด้วยคนได้ไหมเดี๋ยวเวลาจะหมดแล้วนะคะของรางวัลก่อนค่ะว่าของรางวัลเรามีอะไรของรางวัลแจกไปเยอะมากๆแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็ยังคงมีอยู่ตรงหน้าของทุกคนนี้นะคะของรางวัลนี้เราก็จะมีแบบผัดเปลี่ยนกันไปแล้วแต่ว่าจะเป็นอะไรต้องติดตามสำคัญที่ต้องติดตามนะคะว่าตอนนี้ก็มีกิจกรรมอะไรบ้างถูกต้องแล้วค่ะติดตามอย่างเดียวไม่ได้ต้องโทรสายสดวันศุกร์วันศุกร์ต้องโทรสายสดถึงจะได้รางวัลทางเบอร์อะไรคะตามนี้เลยค่ะที่คือดารานะคะวันนี้นะคะสามารถโทรเข้ามาคุยกันได้ทุกวันศุกร์นะคะก็จะเป็นคนที่จัดก็ไม่ใช่ใครเลยนะคะก็เป็นพวกเรานะคะแล้วก็นักแสดงค่ะก็จะเวียนๆกันไปนะคะสำหรับอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเยอะมากๆเลยสำหรับสายที่โทรเข้ามาบางคนก็โทรติดโทรไม่ติดนะคะก็ยังแย่งกันเข้ามายังแย่งเหมือนต้องใช้คำว่ายังแย่งพูดเนี่ยค่ะใช่ค่ะต้องจบกันมาสลับกันอยู่อย่างนี้นะคะแล้วเราต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับทุก SMS แล้วก็สายสดที่โทรเข้ามาก็จะตอบทุก SMS ด้วยถ้าเกิดเป็นคำถามหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าผิดพลาดตรงไหนไปหรือว่ารับสายใครไม่ทันก็ต้องขอโทษนะตรงนี้ด้วยนะคะค่ะวันนี้เวลาเราหมดแล้วใช่อาทิตย์นี้ก็ต้องลาไปก่อนเจอกันอาทิตย์หน้าเราสามคนต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันอาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะสำหรับวันนี้ใหม่ได้พาคุณผู้ชมนะคะไปจนทั่วเขาสมอคอแล้วแต่ด้วยเวลาที่จำกัดค่ะไม่สามารถพาคุณผู้ชมไปจนครบได้จริงๆหากคุณผู้ชมนะคะอยากที่จะมาให้ครบทั้งเขาสมอคอนะคะก็แนะนำให้คุณผู้ชมเนี่ยมาเองแล้วล่ะค่ะแล้วจะได้อรรถรสเหมือนที่ใหม่มาเลยค่ะสัปดาห์หน้ารายการของเรานะคะจะพาไปที่ไหนเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะกับสุวรรณภูมิโฟกัสทุกๆวันอาทิตย์นะคะเวลา 17:30 นถึง 18:00 นสำหรับวันนี้มาต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ